การเอาบัดเจ็ตต่างๆมาลงกับ CPU ตัวนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าบางอย่างจะต้องถูกลดทอนออกไปด้วยความที่มันเป็นจอ IPS LCD นะครับการแสดงผลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้สดใสเท่าพวกจอ AMOLED นะครับร้อนไหมสำหรับ Dimensity 700ไม่ร้อนเลยฮะสวัสดีเพื่อนๆเฮสายทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับนายเป้เองจ้าวันนี้จะมารีวิว Redmi Note 10 5G กันนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่เปิดตัวมาพร้อมกันกับ Redmi Note 10 S นั่นแหละครับราคาเนี่ยก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันณวันที่ถ่ายตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศราคาออกมานะครับแต่ว่าราคาเปิดตัวเมืองนอกเนี่ย$199เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมาร์ทโฟน 5G ที่ราคาจับต้องได้แบบนี้นะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องจอใหญ่แล้วก็อัตรา refresh rate สูงเนี่ยแบตอึดแล้วก็กล้องหลัก48ล้านตัวนี้มันจะสามารถทำอะไรได้แค่ไหนเราไปดูในรายละเอียดกันเลยครับผมไปมาเริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ของ Redmi Note 10 5G ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับสีที่ผมถืออยู่นี้คือสีกราไฟท์เกรย์นะฮะซึ่งเป็นสีเทานี่แหละโดย texture ของเขาเนี่ยก็จะมีความต่างจาก Redmi Note 10 S ประมาณนึงเลยนะฮะฝาหลังเขาจะเป็นแบบด้านๆนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความแวววาวนิดหน่อยด้วยส่วนตัวแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่านะคือมันจะมีความไล่เฉดสีเงาสะท้อนฟิลลิ่งการจับถืออะไรเงี้ยก็คือโอเคเลยจอเขา 6.5 นิ้วก็มองว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่ประมาณนึงเลยนะฮะหนักกว่าตัว Note 10 S ประมาณนึงตัวนี้190 กรัมตัวนั้น178 กรัมนะฮะด้วยความที่เขาแบต 5,000 แล้วก็เป็นชิปเซต 5G อะไรอย่างนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะฮะการออกแบบของเขาแล้วก็ตามสไตล์ของ Redmi Series นะครับเขาก็จะมีปิ้งอันไหนวะเคสใสมาให้ในกล่องนะครับคือผมมองว่าดีนะอย่างน้อยเราใช้แก้ขัดไปก่อนที่แบบเราจะไปหาซื้อเคสสวยๆมาใส่อะไรเงี้ยก็ใส่แก้ขัดไปก่อนได้ซึ่งตรงนี้ยังมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรเนี่ยอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องตัวนี้ด้วยเป็นลำโพงเดี่ยวมีลำโพงตัวเดียวใต้เครื่องแบบนี้ขอชาร์จเป็น USB Type C นะครับประมาณนี้ส่วนกรอบของกล้องเนี่ยก็จะมีความ Redmi Series นั่นแหละก็จะออกแบบมาคล้ายๆกันนะครับซึ่งก็จะมีการตัดทอนอะไรบางอย่างออกไปเนื่องด้วยมันเป็นชิปเซต 5G เนาะเดี๋ยวไปว่ากันจะเหลือกล้องแค่3ตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็อาจจะมี4ตัวอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดเรื่องกล้องอีกทีนึงเนาะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของดีไซน์สำหรับหน้าจอของ Redmi Note 10 5G ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วแล้วก็เป็น Adaptive Sync ที่90เฮิรตซ์ด้วยนะครับ Adaptive Sync เนี่ยก็จะเป็นการปรับหน้าจอเนี่ยตามการใช้งานของเราใช้เยอะก็ปรับขึ้นไปสูงใช้น้อยก็ปรับลดลงมาซึ่งตัวนี้ก็จะได้แบบ30 60 90ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องพูดกันนิดนึงเรื่องของจอของ Redmi Note 10 5G เนี่ยไม่ใช่จอ AMOLED เหมือนในทุกรุ่นที่เขาให้มาเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอแบบ IPS LCD ซึ่งต้องบอกว่าถ้ามันไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับจอ AMOLED ที่เอามาถือข้างกันเนี่ยก็เอาจริงก็มองว่าเป็นจอที่โอเคการแสดงผลดีประมาณนึงนะครับในจอของ Redmi ถ้ามันเป็นจอ IPS LCD อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวที่มันแบบสูงๆหน่อยในคลาสประมาณนั้นนะฮะในส่วนของหน้าจอแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นจอ IPS LCD นะครับการแสดงผลอะไรเงี้ยถ้ามันมีตัวเปรียบเทียบมันก็จะรู้สึกว่าเออมันอาจจะตุ่นๆนิดนึงการแสดงผลมันก็อาจจะไม่ได้สดใสเท่าพวกจอ AMOLED นะครับจากการที่ได้ใช้งานมาต้องพูดกันตรงๆว่าจอเขาอะอาจจะไม่ได้สู้แสงเท่าไหร่นะครับคือปกติเวลาผมเก็บภาพอินเสิร์ตถ่ายรีวิวอะไรเงี้ยผมจะเปิดจอที่70แต่ว่าตัวเนี้ยมันต้องเปิด100เลยเพื่อให้สู้กับแสงธรรมชาติที่มาจากด้านนอกก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องหน้าจอต่อกันที่เรื่องของประสิทธิภาพของ Redmi Note 10 5G ตัวนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 700แล้วก็รุ่นที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นรุ่น RAM 4GB แล้วก็ ROM 128GB นะครับซึ่งหน่วยประมวลผลตัวเนี้ยเป็นแบบ7นาโนเมตรรับ 5G ได้เลยสำหรับใครที่แบบต้องการความเร็วแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบโหลดไวๆก็จัดไปเลยครับตัวนี้ก็ต้องพูดกันนิดนึงว่าเขาจะให้ตัวนี้เนี่ยมันใช้ 5G ได้ในราคาเปิดตัวแบบ$199เท่ากับ Note 10 S ตัวนั้นที่ยังไม่ได้รองรับ 5G อะไรอย่างงี้เนาะการเอาบัดเจ็ตต่างๆมาลงกับ CPU ตัวนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าบางอย่างจะต้องถูกลดทอนออกไปอย่างเช่น RAM คือรุ่นเปิดตัวเนี่ยให้มาแค่ 4GB เท่านั้นซึ่งมองว่าในยุคนี้ก็ควรจะสัก6สัก8แล้วไหมหรืออะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นไปไงใช่ไหมแต่ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปไม่ได้หนักอะไรมากมายเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัว RAM 4GB เนาะถ้าใครไม่สบายใจเนี่ยก็แนะนำว่าเอาสัก6GB แล้วกันก็จะประมาณนี้นะฮะในเรื่องของชิปเซต 5G ตัวนี้การใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram Twitter อะไรเงี้ยไม่ติดชิปเซต Dimensity 700เนี่ยเอาจริงอ่ะมันก็สามารถทำได้ทุกอย่างแหละนะครับมันก็จะเป็นตัวที่แบบใกล้เคียงกันกับตัว MediaTek Helio G95 ที่เปิดตัวมาใน Note 10 S นะครับโอเคมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแต่ว่าความแรงมันอาจจะไม่ได้ไปสู้ตัวนั้นคือตัวนั้นเขาเน้นในเรื่องของเกมมิ่งใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเอาจริงมันก็สามารถเล่นเกมได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เท่าตัว Helio G95 ที่อยู่ใน Note 10 S อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าเอ้ยคุณต้องการแบบไหนถ้าคุณใช้งานทั่วไปไม่ได้สนใจเรื่องแบบการเล่นเกมมากมายตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณแบบเน้นว่าจะต้องเล่นเกมก็ตัวนู้น Redmi Note 10 S ที่ใส่มาในเรื่องเล่นเกมแต่ว่าตัวนั้นไม่ได้ 5G มันก็จะเป็นแบบรุ่นย่อยที่เราจะต้องไปแบบศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนิดหน่อยเพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบของเราเ
องเรื่องของการใช้งานทั่วไปไม่ติดอะไรใดๆเลยนะครับสามารถเล่นได้ลื่นไหลแล้วก็จอ90เฮิรตซ์ของเขาเนี่ยก็จะทำให้การเล่นโซเชียลของเราเนี่ยลื่นเนียนตาสบายตามากขึ้นนะครับแล้วก็เรามาพูดกันในเรื่องของการเล่นเกมใช้งานหนักๆขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของ Dimensity 700ทำได้ประมาณไหนการเล่นเกม ROV เกมโมบ้ายอดฮิตของคนไทยเนี่ยไม่ได้รองรับเฟรมเรทสูงเหมือนตัว G95 ที่อยู่ใน Redmi Note 10S ตัวเนี้ยก็จะสามารถทำได้คือเปิดภาพ HD สูงสุดไปเลยแล้วก็ปรับภาพกราฟิกได้ที่สูงนะครับล็อกไว้แค่นี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะโดนล็อกไว้ที่30เฟรมเพราะงั้นสามารถเล่นสูงได้ใช่แต่ว่าจะโดนล็อกไว้30เฟรมเท่านั้นนะครับสำหรับ ROV แล้วก็ถ้าเป็น Call of Duty Mobile ตรงนี้ล็อกไว้เลยไว้ที่มีเดียมเอาแค่กลางๆแหละคือด้วยความที่ชิปเซ็ตเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้แบบใช้งานหนักๆมากมายอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันพอเล่นได้ไหมกับภาพกราฟิกมีเดียมอะไรเงี้ยทำได้นะครับแล้วก็ลื่นไหลเลยก็คือด้วยความที่มันปรับมีเดียมมันก็จะปรับเอฟเฟคพวกบลูมพวก AA ลบเหลี่ยมรอยหยักอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือล็อกไว้ว่าปรับไม่ได้ปรับกลางด้วยความที่มันก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากมายก็สามารถเล่นได้ลื่นๆในส่วนของ Call of Duty Mobile นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของ LLY Rift เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเกมแบบยุคใหม่อะไรเงี้ยการกินทรัพยากรของเครื่องเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเท่าสามารถปรับ60เฟรมแล้วก็ปรับกลางค่อนสูงได้เลยก็คือสามารถปรับกราฟิกเป็นไฮได้แล้วก็พวกพาร์ติเคิลพวกเอฟเฟคอะไรเงี้ยสามารถปรับกลางๆก็จะสามารถทำให้เล่นเกมได้แบบลื่นไหลมากๆเลยนะครับสำหรับ LLY Rift ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับเกมนี้เพราะว่าคือเขาออปติไมซ์มาดีมือถือรุ่นกลางๆรุ่นล่างๆก็สามารถปรับกลางปรับสูงเล่นได้สบายนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นปรับกลางค่อนสูงปรับสูงบางส่วนปรับกลางบางส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้เล่นได้ลื่นๆเลยอ่ะแล้วถามว่าเล่นเกมไปอะไรเงี้ยมันร้อนไหมสำหรับ Dimensity 700ไม่ร้อนเลยฮะมันไม่ใช่ชิปที่มันแบบประสิทธิภาพสูงมากมายอะไรคือมันจะเน้นในความแบบสมดุลใช้งานทั่วไปมากกว่าไม่รู้สึกว่ามันจะร้อนอะไรนะฮะก็สามารถเล่นได้ต่อเนื่องยาวๆได้เลยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับในเรื่องของความร้อนนะก็อย่างที่ว่าไปว่าคุณภาพมันอาจจะแบบไม่ได้สูงสุดไม่ได้แบบปรับสูงได้อะไรแบบนี้เนาะก็ปรับกลางๆค่อนสูงก็มองว่าอ่ะตัวนี้อาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับประมาณนี้ในเรื่องของประสิทธิภาพความร้อนต่างๆเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังกันในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยด้วยความที่มันก็จะต้องลดหลั่นอะไรกันไปเนาะแบต 5,000 แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์ไม่ได้รองรับแบบมีเทอร์โบชาร์จ33วัตต์เหมือนตัว Redmi Note 10S ตัวนั้นแต่ว่า18วัตต์ถามว่ามันโอเคไหมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ก็พูดตรงๆว่ามันโอเคแหละด้วยความที่อ่ะก็ในเมื่อผมใช้ตัวนั้นมาจาก0ถึง100เนี่ยในเวลาชั่วโมงต้นๆแต่พอมาใช้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นชั่วโมงปลายๆแทนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันชาร์จเร็วประมาณไหนนะครับสำหรับ18วัตต์กับแบต 5,000 มิลลิแอมป์ถ้าเราชาร์จจาก0เลยนะแบตหมดเลยนะชาร์จไปที่20นาทีได้มาแค่ 8% เท่านั้นฮะอ่ะ40นาทีได้มา 30%แล้วก็ถ้าชาร์จ1ชั่วโมงเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 50% ก็ถือว่าโอเคแหละมันไม่ได้เร็วมากด้วยความที่มัน18วัตต์กับแบต 5,000 อย่างนี้เนาะแล้วก็การชาร์จจาก0ถึง100เนี่ยจะใช้เวลา1ชั่วโมง55นาทีก็คือเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับในการชาร์จจาก0ถึง100ให้มันเต็มก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของการชาร์จเร็ว18วัตต์ของเขาเนาะตรงนี้เขาก็จะให้อะแดปเตอร์ชาร์จ 22.5 วัตต์ที่มันให้มาในหมี่ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าโอเคมันรองรับแค่18วัตต์แล้วถามว่าตัวนี้เนี่ยแบตอึดไหมอ่ะผมไปทดสอบมาให้ผมตั้งค่าแบบนี้ก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจอสว่าง 70% เปิดเสียงดัง 70% นะครับในห้องอุณหภูมิแบบ 33-34 องศาอะไรเงี้ยเนาะเล่นเกมเนี่ย1ชั่วโมงเต็มแบบ non-stop เลย ROV Call of Duty LOL อะไรเงี้ยวนๆไปประมาณชั่วโมงนึงแบตเตอรี่จะลดไปที่ 13% แต่ว่าถ้ามันเป็นการใช้งานที่เบาลงมาหน่อยอย่างเช่นแบบการเล่นโซเชียลการดูหนังต่างๆอะไรเงี้ย1ชั่วโมงแบตจะลดไปแค่ 9% เท่านั้นในเรื่องของการจัดการพลังงาน Dimensity 700ที่อยู่ใน Redmi Note 15G ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงเลยนะคือมันไม่ได้สูบแบตมากมายจนเกินไปนะแล้วก็เขามีในเรื่องของหน้าจอที่มันเป็น Adaptive Sync ที่จะช่วยปรับหน้าจอเนี่ยเราใช้น้อยมันก็ปรับเป็นน้อยไม่กินแบตมากเท่าไหร่ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือพอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ช่วยในการเซฟแบตได้ประมาณนึงเลยนะฮะสำหรับ MediaTek Dimensity 700ที่อยู่ใน Redmi Note 15G ตัวนี้นะครับผมมาต่อกันที่เรื่องของกล้องนะฮะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีกล้องหลักแค่3ตัวเท่านั้นกล้องหลักให้มาที่48ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลและ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลก็จะมีให้3ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็คือโดนลดทอนออกไปนั่นแหละนะครับด้วยความที่เอาบัดเจ็ตทุกอย่างไปลงกับ 5G หมดแล้วก็พูดย้ำอยู่เงี้ยแหละเพราะว่ามันก็แบบมีความขัดใจเล็กๆแหละเนาะแต่แรกมันด้วย 5G ไงโอเคกล้องหลัก48ล้านพิกเซลเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดโหมด48ล้านมันก็จะเป็นกล้องความละเอียด12ล้านจะต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เขาอ่ะจะมีความต่างไปจาก Redmi Series ตัวอื่นๆถามว่ามันคมไหมมันคมนะมันเก็บดีเทลได้ดีประมาณนึงเลยถ้าถ่ายในที่แสงจัดแล้วก็ตัวนี้ที่สังเกตได้เลยเนี่ยเขาจะมีการบูสต์สีสันให้มันแบบค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยนะสดกว่าตาเห็นไปไกลเลยนะครับอย่างผมไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือใช่ท้องฟ้าวันนั้นอ่ะมันสดจริงๆมันสีน้ำเงินมันสวยเลยแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะออกบูสต์ไปให้มันแบบสว่างแบบเป็นสีแบบออกฟ้าสว่างสว่างอะไรเงี้ยก็จะมากกว่าที่ตาเห็นไปประมาณนึงเลยแหละแต่ถามว่าสวยไหมเออดีเทลอะไรเงี้ยดีเลยแต่ว่าอ่ะถ้าเป็นการถ่ายคนก็พูดตรงๆว่าด้วยความที่คอนทราสต์มันจัดชาร์ปเนสมันสูงการเอาไปถ่ายคนอะไรเงี้ยก็อาจจะ
ไม่ได้แบบสวยงามเท่าที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่เวลาไปถ่ายคนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการความแบบบูสต์ชาร์ปเมดบูสต์คอนทราสต์อะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยจะทำให้แบบการถ่ายคนมันดูดรอปไปนิดนึงละกันนะครับจากการที่ใช้งานมาเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าสีสันเรื่องคอนทราสต์ชาร์ปเมดอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเอาไปถ่ายวิวถ่ายทิวทัศน์ถ่ายตึกถ่ายแม่น้ำถ่ายอะไรเงี้ยเอ้ยคือมันสวยเลยเว้ยตัวนี้ไม่มีกล้องอัลตราไวด์ก็ทำไปโอเคแหละคือยุคนี้มันอย่างน้อยมันก็ควรจะใส่กล้องอัลตราไวด์มาให้ไงมุมมองในการถ่ายภาพอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีความแปลกตามีความสนุกมากขึ้นเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีให้นะครับแล้วก็กล้องตัวต่อมากล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลก็ถ่ายเข้าใกล้ได้ประมาณ 3-5 เซนก็ปกติทั่วไปในความเป็นมาโครอะไรเงี้ยให้ความละเอียดมา2ล้านพิกเซลมีให้แค่แบบพอใช้แต่การได้ไปลองถ่ายมาไปถ่ายดอกไม้ไปถ่ายแบบต้นไม้อะไรเงี้ยรายละเอียดดีเทลก็มาประมาณหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้แบบดีเท่าตัวที่มันเซ็นเซอร์ที่มันดีกว่านี้พูดให้เห็นภาพประมาณนี้แหละถามว่ามีให้ดีไหมก็ดีครับมันก็สามารถถ่ายได้รายละเอียดก็พอได้อยู่ไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่ประมาณนี้สำหรับกล้องมาโครแล้วก็ในเรื่องของเดปธ์เซนเซอร์เนี่ยที่จะช่วยในการถ่ายมุมพอร์ทเทรตหน้าชัดหลังเบลออะไรเงี้ยในสมาร์ทโฟนเรทราคาประมาณนี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตรงว่ามันก็ทำได้ดีแล้วล่ะประมาณนึงนะฮะสำหรับการถ่ายแบบภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอแต่ก็อย่างที่บอกไปด้วยความที่แบบกล้องเขาอะบูสต์ทุกอย่างให้มันแบบขึ้นมาแบบเกินธรรมชาติไปนิดนึงเนี่ยการไปถ่ายคนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบความสดความเรียวมันก็จะแบบมากเกินไปนะฮะถ้าจะเน้นว่าไปถ่ายความฟุ้งฟริ้งไปถ่ายสาวๆไปถ่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลนะครับประมาณนี้ถามว่าตัดได้ดีไหมดีประมาณนึงก็คือตามเรทราคาสมาร์ทโฟนประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลก็อยู่ตรงกลางจอตรงนี้เลยนะครับเจาะรูแบบนี้เป็นดอทดิสเพลย์ตัวกล้องหน้าเขาเนี่ยก็จะใหญ่นิดนึงเนาะเมื่อเทียบกับตัว Note 10s ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกล้องเล็กๆกระปุกกระปิ๊ก13ล้านพิกเซลนะแต่ว่าตัวนี้ก็มีมาให้8ล้านพิกเซลแต่ถามว่าคุณภาพเป็นยังไงอันนี้พูดกันตรงๆว่าไม่ได้เน้นเท่าไหร่โอเคมันสามารถถ่ายได้เก็บรายละเอียดได้ประมาณนึงแต่ถามว่ามันดีมันคมมันสวยไหมจากที่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่ากล้องหน้าตัวนี้เรียกว่าอาจจะไม่ได้เน้นเลยก็ได้นะครับคือมีก็แค่แบบอาจจะเป็นการถ่ายทั่วไปถ่ายรูปตอนนี้ฉันอยู่นี่นะวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้อาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่สำหรับกล้องหน้าตัวนี้แต่ว่ามันก็มีให้พอใช้ได้นะจ๊ะประมาณนี้ส่วนเรื่องของวิดีโอเนี่ยตัวนี้สามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ 1080p 30เฟรมกล้องหน้าและกล้องหลังได้30เฟรมเท่ากันที่ความละเอียด Full HD เท่านั้นคุณภาพวิดีโออะไรเงี้ยก็ตามที่เราเห็นในภาพนิ่งนั่นแหละคือ sharpness contrast อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างสูงการถ่ายวิดีโอมามันก็จะแบบมีความดิบๆนิดนึงเนาะประมาณนี้ถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ใส่ลูกเล่นอะไรเงี้ยใส่โหมดหน้าเนียนมันก็จะถูกดรอปความละเอียดเหลือแค่ 720p เท่านั้นนะครับในส่วนของวิดีโอก็พอเก็บรายละเอียดได้ตามเรทราคาของเขานั่นแหละนะครับไม่ได้แบบใส่อะไรมาให้เยอะแยะเน้นการใช้งานทั่วๆไปมากกว่าประมาณนี้โอเคครับผมมาสรุปการใช้งานของ Redmi Note 10 5G ตัวนี้กันสักนิดนึงแล้วกันครับอย่างที่รู้กันมาทั้งหมดว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความจอใหญ่ก็เป็นจออัตรา Refresh Rate 90 Hz ที่เป็น Adaptive Sync ด้วยนะครับแล้วก็มีความแบตอึดกล้องหลัก48ล้านและที่สำคัญคือสามารถใช้ 5G ได้ Standby รองรับ 5G ทั้ง2ซิมเลยนะครับในตัวของ Redmi Note 10 5G ตัวนี้แต่อย่างที่บอกไปครับบ่นมาทั้งคลิปนะฮะว่าด้วยความที่เขารองรับ 5G เอาบัดเจ็ตทั้งหมดเนี่ยไปลงกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 700ที่มันรองรับ 5G เนี่ยมันก็จะโดนลดทอนสเปคต่างๆลงไปไม่ว่าจะเป็นทั้งแรมกล้องทั้งระบบการชาร์จไวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมันก็เป็นมาตรฐานของมือถือ 5G ยุคนี้คือถ้าอยากให้ใช้ 5G ได้มันก็จะต้องลดนู่นนี่นั่นออกไปแต่ถามว่าการใช้งานทั่วไปของเขาเนี่ยมันเพียงพอไหมในราคาเปิดตัว$199มันโอเคและถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้เล่นการเล่นเกมการถ่ายรูปมากมายอะไรเท่าไหร่ผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงเลยรองรับ 5G เนี่ยได้2ซิมเลยประสบการณ์การใช้งานอ่ะมันก็ดีแหละเล่นโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Line Twitter อะไรต่างๆแล้วก็การถ่ายภาพอะไรเงี้ยไปถ่ายวิวทิวทัศน์มันก็สนุกดีแหละคือกล้องหลักเขาอะทำมาค่อนข้างดีนะในส่วนของการไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างประหยัดแบตเลยเนาะด้วยความที่ชิปเซ็ตของเขาเนี่ยไม่ได้แบบกินแบตอะไรมากมายเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ยเรื่องของแบตอยู่เต็มวันได้สบายๆเลยนะครับถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปนะเน้นว่าถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปแต่จริงๆอะการเล่นเกมหนักๆขึ้นมาอะไรเงี้ยด้วยความที่มันปรับแค่กลางล็อกไว้แค่กลางเลยมันก็ทำให้แบบการสูบแบตมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับสามารถเล่นกันต่อเนื่องยาวๆได้เลยไม่ติดนะฮะก็มองว่าถ้าคุณแบบมีความต้องการใช้ 5G จริงๆนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวราคาไทยว่ากันอีกทีเนาะเพราะตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของราคาออกมาแต่ก็เดาๆไว้เหมือนกันว่าด้วยความที่มัน$199ชนกับตัว Redmi Note 10s เนี่ยราคาน่าจะใกล้เคียงกันนะฮะประมาณ5,999ถึงแบบ6,499อะไรประมาณเนี้ยคิดว่าอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้แหละย้ำอีกทีว่าถ้าคุณต้องการใช้ 5G จริงๆตัวนี้พอใช้ได้นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพโดยรวมนะฮะไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเลยการใช้งานทั่วไปลื่นไหลถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายสแกนนู่นชนะนี่ชนะทำได้สบายเพราะกล้องหลักเขาอะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพี่ๆไรเดอร์ด้วยความที่แบตอึด 5,000 อะไรเงี้ยผมก็มองว่าใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างประหยัดแบตเตอรี่เลยนะฮะจากการใช้งานมาเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นนะแต่ครับแต่
แต่ถ้าคุณไม่ได้แบบใช้ 5G เป็นหลักเน้นในเรื่องของแบบการเล่นเกมเน้นในเรื่องของการใช้งานที่มันแบบหนักกว่านี้แล้วก็แบบต้องการกล้องอัลตราไวด์แล้วก็กล้องหน้าที่มันดีกว่านี้หน่อยผมก็มองว่าตัว Redmi Note 10S ที่เปิดตัวมาพร้อมกันเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับในเรื่องของประสิทธิภาพโดยรวมนะถ้าต้องการ 5G มาตัวนี้แต่ถ้าไม่ได้เน้น 5G แล้วต้องการแบบความแรงหรือว่าออปชันที่มันมากกว่าชาร์จเร็วกว่ากล้องเยอะกว่าจอสวยกว่าก็ Redmi Note 10S นะครับประมาณนั้นแต่ Note 10S นี่ไม่ได้รองรับอัตรา refresh rate สูงนะก็จะมีความแบบอ่ะต้องมานั่งตัดสินใจกันเอาในเรทราคาประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิว Redmi Note 10 5G ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสาธุ99เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Tech Excite ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับบู๊ฮู้บาย